วัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะหายข้องใจภาพแก้มวิชญานีขึ้นเวทีเขาดาวภูเก็ตไม่มีคนดูวอนเน็ตทำไมไม่มีคนดูกลายเป็นภาพที่ได้รับความสนใจแชร์ว่อนโลกโซเชียลกับกรณีของงานเขาดาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2565 Amazing Thailand เขาดาว2022 Amazing New Capture โดยภายในงานมีศิลปินมากมายอาทิแก้มวิชญานีปุ๊กอัญชลีกบสวนิชอุ๊ยวาริวันปั่นภัยบุญเกียรติและศิลปินอื่นอีกหลายท่านรวมถึงไฮไลท์การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังระดับโลกอันเดรอาโบเชลลีที่มาร่วมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2565ด้วยเช่นกันค่ะแต่เรื่องดังกล่าวเป็นที่พูดถึงเมื่อมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายนึงได้โพสต์ภาพบรรยากาศในงานเขาดาวภูเก็ตในช่วงที่นักร้องสาวเสียงทรงพลังแก้มวิชญานีหรือแก้มเดอะสตาร์ขึ้นโชว์ซึ่งปรากฏว่าเก้าอี้ภายในงานโล่งเป็นจำนวนมากและไร้เงาของผู้ชมซึ่งแม้จะมีการชื่นชมสปิริตของนักร้องสาวคนดังแต่ก็ไม่วายมีดราม่าจากชาวเน็ตในขณะที่บางคนก็มองในแง่ดีว่าภาพดังกล่าวเป็นช่วงการรันทูหรือการซ้อมเสมือนจริงก็เป็นได้ค่ะซึ่งในเวลาต่อมาทางทีมผู้จัดงานได้ชี้แจงเรื่องนี้ผ่าน TNN ออนไลน์ว่าภาพที่แชร์ออกไปเป็นเพียงแค่ช่วงเริ่มต้นของงานเป็นช่วงหัวค่ำคนจึงดูน้อยแต่จริงๆแล้วคนทยอยมาร่วมช่วง3ทุ่มเป็นต้นไปค่ะโดยครั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานที่ลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้ากว่า 1,000 คนนอกจากนี้ที่นั่งแถวหน้าจะถูกจัดไว้สำหรับผู้ใหญ่ที่เข้ามาร่วมชมงานจึงไม่ได้มีบุคคลทั่วไปที่นั่งด้านหน้าเวทียืนยันว่าในวันนั้นมีผู้เข้าร่วมงานร่วมโชว์และคอนเสิร์ตจากศิลปินดังหลากหลายท่านอย่างแน่นอนค่ะขอขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก TNN Thailand และแหล่งข่าวจากที่นี่ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสิปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ